สวัสดีครับวันนี้พามาทดสอบการใช้งานจริงกับเครือข่ายใหม่ล่าสุดจากทางค่าย AIS นะครับก็คือ AIS Next G นั่นเองนะฮะเทคโนโลยีนี้ผมขออธิบายแบบคร่าวๆก็แล้วกันนะครับคือการควบรวมความเร็วระหว่าง 4G LTE เข้ากับ AIS Super Wi-Fi นะครับทำให้เราสามารถใช้งาน Data นะครับที่ความเร็วสูงสุดถึง1กิกะบิตเลยทีเดียวนะฮะการใช้งานนะครับเปิดใช้งานของตัว AIS Next G ก็ไม่ได้ยากแต่อย่างใดนะครับสมัครแพ็กเกจให้เรียบร้อยนะฮะแล้วก็ทำการเชื่อมต่อ AIS Super Wi-Fi นะครับส่วนสมาร์ทโฟนนะฮะที่รองรับ Next G แบบ Embedded นะครับหรือว่ามีการติดตั้งมาให้ใช้งานในตัวเฟิร์มแวร์เลยเนี่ยก็คือจะเป็นพวกตระกูล Samsung นะครับ Galaxy ที่เป็นรุ่นใหม่ๆนะครับ S7 ขึ้นไปอะไรพวกนี้นะฮะพอเราเชื่อมต่อตัว AIS Super Wi-Fi แล้วเราก็มาเปิดที่เมนู Next G นะฮะในตัวการตั้งค่าของตัวเครื่องนะครับตรงนี้ก็คือพร้อมที่จะใช้งานเครือข่าย Next G แล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาลองทดสอบสปีดความเร็วกันนะครับผมใช้แอป Speed Test นะฮะจากทางค่าย Ookla นะครับมาดูกันว่าความเร็วที่ได้จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะฮะค่อนข้างเร็วเลยทีเดียวนะครับปกติแล้วเนี่ยถ้าเราใช้ตัวที่เป็น 4G LTE อย่างเดียวหรือว่า AIS Super Wi-Fi อย่างเดียวเนี่ยความเร็วมันก็จะไม่ถึงขนาดนี้นะฮะต้องบอกเลยว่าเป็นความเร็วนะครับที่เหนือกว่าการเชื่อมต่อแบบทางเดียวนะฮะอันนี้คือจะบอกว่าเป็นไฮบริดก็ได้นะครับคือใช้ทั้งตัว 4G LTE แล้วก็ตัว AIS Super Wi-Fi นะครับมาควบรวมการทำงานเข้าด้วยกันนะฮะก็จะได้ความเร็วระดับนี้นะฮะจะเห็นว่าเร็วมากๆนะครับเหนือกว่าพวกไฟเบอร์บ้านของบางแพ็กเกจด้วยซ้ำไปนะฮะอันนี้ที่บ้านผมยังไม่ถึงขนาดนี้เลยนะครับส่วนสมาร์ทโฟนทั่วๆไปนะครับที่ไม่มี Next G แบบ Embedded นะครับก็คือสามารถใช้งานได้นะครับเป็น Android version 7.0 ขึ้นไปนะครับแล้วก็แค่เข้าไปดาวน์โหลดแอปนะฮะ Next G ใน Play Store นะครับมาติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นก็ใช้หลักการเดียวกันนะฮะเชื่อมต่อกับ 4G LTE นะครับเชื่อมต่อกับ AIS Super Wi-Fi นะครับใช้งานครั้งแรกเนี่ยเราก็ใส่ที่เป็นเบอร์โทรของเรานะฮะเข้าไปเดี๋ยวเขาจะมีรหัสส่งมาให้ทาง SMS นะฮะก็เอารหัสเนี้ยเข้ามาเป็นตัวที่ใช้ในการล็อกอินนะครับใช้งานเข้าใช้งานครั้งแรกนะฮะก็ประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็เปิดตัว Next G เหมือนกันหลักการทำงานเหมือนกันเลยสิ่งที่จะแตกต่างกันเนี่ยต้องบอกเลยนะครับเรื่องความเร็วเนี่ยมันไม่ได้แตกต่างกันมากแต่ว่าขึ้นอยู่กับสเปคฮาร์ดแวร์ภายในของตัวสมาร์ทโฟนรุ่นนั้นๆ นะฮะเดี๋ยวเราสปีดเทสทดสอบในเรื่องของความเร็วที่เป็นตัวเลขกันไปแล้วเดี๋ยวไปต่อกันที่การใช้งานนะครับรับชมพวกคอนเทนต์อะไรพวกนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างติดตามรับชมกันได้เลยนะครับรับชมสปีดเทสนะครับที่เป็นในเรื่องของตัวเลขไปแล้วนะครับคราวนี้มาทดสอบใช้งานจริงกันบ้างนะเป็นการรับชมคอนเทนต์ความละเอียดสูงนะครับซึ่งผมจะเปิด YouTube นะฮะแล้วก็เลือกความละเอียดสูงสุดที่ 4K นะครับมาดูกันว่าเครือข่าย Next G นะครับจะช่วยให้เรารับชมคอนเทนต์ความละเอียดสูงแบบนี้ได้ลื่นไหลขนาดไหนนะครับมารับชมไปพร้อมๆกันเลยครับอันนี้คือเปิดได้ปกติแล้วนะเดี๋ยวผมจะลองที่เป็น forward นะครับ backward ดูนะฮะมีการเลื่อนไปยังจุดที่เราต้องการรับชมนั่นเองนะฮะซึ่งปกติเนี่ยถ้าเป็นการใช้งาน 4G หรือว่าเป็น Super Wi-Fi อย่างเดียวเนี่ยมันจะรอโหลดนานมากนะครับแต่ตอนนี้จะเห็นว่ามันรีโหลดแป๊บเดียวเองนะครับหมุนแค่แป๊บเดียวเองนะฮะเห็นไหมครับแป๊บเดียวมันก็เล่นต่อได้เลยนะตรงนี้ก็คือเป็นข้อดีของตัว AIS Next G นะครับเดี๋ยวเรามาลองชมที่เป็นคอนเทนต์จาก Netflix ดูบ้างนะฮะว่าจะเป็นอย่างไรนะครับวันนี้เรามาลองรับชมคอนเทนต์นะครับจากทาง Netflix ดูบ้างนะฮะซึ่งความละเอียดเนี่ยก็จะอยู่ในระดับ HD นะครับการทดสอบของเรายังเหมือนเดิมนะฮะคือจะมีการ forward backward นะครับการเลื่อนไปอย่างช่วงเวลาต่างๆนะครับเพื่อดูว่ามันจะมีการรีโหลดไหมใช้เวลาในการรีโหลดนานหรือเปล่านะครับจะเห็นว่าค่อนข้างเร็วเลยทีเดียวนะฮะหมุนแป๊บเดียวเองนะครับแค่เพียงกับตานะฮะตรงนี้ก็ทำให้การรับชมคอนเทนต์ของเราเนี่ยได้เต็มอรรถรสมากยิ่งขึ้นนะครับเป็นประโยชน์ของตัว Next G จริงๆเลยนะฮะนอกจากการรับชมแบบ
แบบสตรีมมิ่งนะครับแบบนี้แล้วนะเรายังสามารถที่จะดาวน์โหลดนะครับมาดูแบบออฟไลน์ได้ด้วยนะครับซึ่งขนาดของไฟล์เนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างใหญ่ครับถ้าเป็น HD นะฮะเดี๋ยวเรามาลองดาวน์โหลดดูแล้วก็จับเวลาดูนะครับว่าจะใช้เวลาในการดาวน์โหลดไฟล์คอนเทนต์ของทาง Netflix เนี่ยมาดูแบบออฟไลน์เนี่ยจะใช้เวลาไปประมาณกี่นาทีนะฮะโอเคครับตอนนี้เราก็เลือกหนังที่เราจะทำการดาวน์โหลดมาดูแบบออฟไลน์ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมาทำการทดสอบกันเลยนะฮะว่าจะใช้เวลาในการดาวน์โหลดไฟล์หนังที่มีขนาดความละเอียดสูงๆเนี่ยจะใช้เวลาประมาณกี่นาทีนะฮะมาทดสอบไปพร้อมๆกันได้เลยครับตอนนี้ก็เริ่มทำการจับเวลาแล้วนะฮะเท่าที่ดูนะครับการดาวน์โหลดมีความเร็วมากๆเลยนะฮะแป๊บเดียวก็มาถึงครึ่งทางแล้วนะฮะในส่วนของเวลายังไม่ถึง1นาทีนะครับเรียบร้อยครับดาวน์โหลดเสร็จนะฮะใช้เวลาไปเพียง31วินาทีเท่านั้นนะฮะถือว่าเร็วมากๆครับเดี๋ยวมาดูขนาดของไฟล์กันนะฮะหนังที่เราดาวน์โหลดมานะครับมีขนาดอยู่ที่ 1.9 กิกนะครับก็ต้องบอกว่ามีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวนะฮะเดี๋ยวเรามาทดสอบอีกสักรอบนะครับแต่ว่าจะเป็นการดาวน์โหลดไฟล์นะฮะจากทาง Google Drive นะครับโดยเป็นไฟล์เอกสารที่มีการทำการบีบอัดไว้นะฮะเดี๋ยวมาดูขนาดกันก่อนนะครับว่าไฟล์ที่เราจะดาวน์โหลดมาเนี่ยมีขนาดประมาณเท่าไหร่ก็มีขนาดอยู่ที่ 2.4 กิกนะครับใหญ่ขึ้นมากกว่าเดิมนะฮะส่วนจะใช้เวลามากกว่าเดิมหรือว่าน้อยกว่าเดิมต้องมาทดสอบครับแต่ว่าเรื่องของเซิร์ฟเวอร์ก็มีส่วนนะฮะเซิร์ฟเวอร์ของตัว Netflix กับตัว Google ก็จะเป็นคนละเซิร์ฟเวอร์กันอาจจะมีผลบ้างนะครับอาจจะเร็วกว่าหรือว่าช้ากว่าก็มีผลนะครับในเรื่องของความเร็วเช่นกันนะฮะแต่ด้วยความแรงของตัว NextGคิดว่านะครับอาจจะไม่ต่างกันมากนักนะฮะเท่าที่ดูตอนนี้ก็มาครึ่งทางแล้วนะครับในส่วนของเวลานะฮะยังไม่ถึง1นาทีนะครับคาดว่าจะใช้เวลาใกล้เคียงกันอาจจะไม่หนีกันมากนะฮะเรียบร้อยครับผมกดชาร์จไปด้วยซ้ำนะฮะใช้เวลาไปเพียง41วินาทีเท่านั้นนะฮะสำหรับไฟล์ขนาด 2.4 กิกนะครับต้องบอกว่ามันเร็วมากๆนะฮะตรงนี้มีข้อดีเลยนะครับตัว NextG นะฮะคือไม่ได้ใช้ประโยชน์ในเรื่องของการดูคอนเทนต์สตรีมมิ่งอย่างเดียวนะครับแต่ว่าการดาวน์โหลดไฟล์อัปโหลดไฟล์มาใช้งานนะฮะตรงนี้ตอบโจทย์คนหนุ่มสาวรุ่นใหม่ได้เป็นอย่างดีเลยนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้เข้าออฟฟิศทุกวันนะครับอาจจะทำงานนอกสถานที่อะไรแบบนี้นะครับการที่มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงนะใช้งานได้แบบต่อเนื่องแบบนี้นะครับมีประโยชน์มากเพราะว่าสามารถดาวน์โหลดไฟล์ใหญ่ๆนะครับมาทำงานนะครับผ่านทางตัวสมาร์ทโฟนได้เลยนะครับการมาของ NextG นะฮะก็ถือว่าเป็นทางเลือกใหม่นะครับแล้วก็มีประโยชน์กับผู้ใช้งานนะครับทั้งในเรื่องของความบันเทิงแล้วก็การทำงานนะครับแบบนอกสถานที่นะฮะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอลากันไปแต่เพียงเท่านี้ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมกันนะครับสวัสดีครับ